และในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือการเดินทางเยือนไทยนะครับของเซเทียนาเดล่าซึ่งก็เดินทางมาที่ภูมิภาคของเราทั้งหมดก็3ประเทศด้วยกันอินโดนีเซียประเทศไทยจากนั้นก็จะเป็นที่ทางด้านของมาเลเซียนะครับโดยที่ทางด้านของMicrosoft บอกแบบนี้ว่า AI เองจะกลายเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคนะครับภูมิภาคเราเนี่ยมีประชากรประมาณ600กว่าล้านคนด้วยกันน่าจะช่วยเพิ่มนะครับมูลค่า GDP ก็คือขนาดเศรษฐกิจได้1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในอีก6ปีข้างหน้าก็คือปี2030ทีนึงที่บอกครับภูมิภาคเราเอเชียตอนออกเฉียงใต้หลายคนเรียกว่าเป็น New Economic Powerhouse ก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่นะครับเพราะว่าภูมิภาคเราเองเนี่ยมี10ประเทศรวมกันแล้วมีประชากรเนี่ย685ล้านคนนะครับและนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยโครงสร้างสังคมโดยรวมของภูมิภาคเรากำลังเคลื่อนตัวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทีนี้ครับ Microsoft เองนะครับเข้ามาแล้วบอกว่าจะมีการเดินหน้าในการผลักดันประเทศในแถบนี้ด้วยการฝึกฝนบุคลากร 2,500,000 คนแต่ว่ากลยุทธ์การลงทุนนะครับก็มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศเซเทียนาเดล่าเดินทางมาเนี่ยนะครับในการที่จะเยือน3ประเทศด้วยกันที่เลือกไปดูกันบ้างว่ามีการประกาศว่าจะมีการลงทุนนะครับในอินโดนีเซียและมาเลเซียโดยการลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทั้งคลาวด์และ AI อินโดนีเซีย 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางด้านของมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายที่เยือนจะมีการลงทุนไป 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดใน2ประเทศยาวนานนะครับที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษสำหรับมาเลเซียเองนะครับการทุ่มทุนมูลค่าสูงระดับนี้ Microsoft ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศมาเลเซียในด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นปัจจัยให้บริษัท Big Tech ระดับโลกหมายมั่นสร้างให้เป็นฐานนะครับ Data Cloud แล้วก็ AI ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฝ้าของอินโดนีเซียซึ่ง Microsoft จะลงทุน 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐพวกเขาเองก็คือ Microsoftนะครับแล้วก็อินโดนีเซียมีวิสัยทัศน์ Go to Indonesia 2045 Vision นะครับอันนี้ฝั่งอินโดนีเซียประกาศเอาไว้เป้าหมายต้องการ transform ไปสู่ประเทศที่มีความสำคัญในเวทีโลกคนอินโดนีเซียใส่ใจเรื่องข่าวต่างประเทศมากและเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องเป็นผู้นำอาเซียนนะครับจึงมีการปักหมุดเอาไว้ Go to Indonesia 2045 Visionนอกจากนี้ครับทาง Microsoft ก็มองเห็นศักยภาพของอินโดนีเซียก็เลยก้าวเข้าไปมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนี้ก็ตัดสินใจในการลงทุนทีนี้หันมามองที่บ้านเรากันบ้างนะครับพบแบบนี้ครับว่ามีการประกาศว่าจะมีการลงทุนเม็ดเงินนะครับในอินโดนีเซียกับมาเลเซียอย่างชัดเจนเลยแต่พอมาประเทศไทยไม่ได้มีการประกาศนะครับว่าจะลงทุนเท่าไหร่เป็นแค่การแถลงแผนการนะครับว่า Microsoft นั้นตั้งเป้าครับจะช่วยสนับสนุนทักษะด้าน AI ให้กับคนไทย 100,000 คนแล้วก็สนับสนุนชุมชนนักพัฒนาไทยพร้อมด้วยการตั้ง Data Center แห่งแรกของบริษัทที่กำลังจะเข้ามาเปิดบริการในประเทศไทยแต่ว่า2ประเทศนั้นปักหมุดชัดเจนว่าจะลงทุนเท่าไหร่แต่บ้านเราไม่ได้มีการบอกณจุดนั้นครับเฟิร์นครับนี่แหละค่ะเป็นประเด็นนะคะให้คนในแวดวงเทคโนโลยีตั้งคำถามนะคะว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยความลังเลสงสัยที่ทางเสถียรไม่ได้ประกาศตัวเลขการลงทุนชัดเจนในประเทศไทยเนื่องจากบ้านเราเองยังไม่พร้อมนะคะเรื่องนี้มีคนตั้งคำถามหลายคนนะคะ The Standard Wealth ไปตามให้ต่อนะคะคนแรกที่เราไปสอบถามคือพี่แม็กนะคะคุณธีรชาติก่อตระกูล CEO ของ Socreda แล้วก็เป็นกรรมาการวิสามัน AI รัฐสภาไทยด้วยค่ะบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วปัญหาหลักของบ้านเราตอนนี้ในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ก็คือความไม่พร้อมในเชิงนโยบายนะคะพี่แม็กพูดแบบนี้บอกว่าต้องบอกตามตรงนะว่าความท้าทายที่เราเจออยู่ในตอนนี้เรื่อง AI ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมได้ไม่ดีเพราะแม้ว่าไทยเนี่ยจะมีคณะกรรมการ AI แห่งชาติหรือว่า AI Committee แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการประชุมหารือครั้งล่าสุดของหน่วยงานนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ ChatGPT เปิดตัวได้ไม่นานง่ายๆคือเพิ่งประชุมไปเนี่ยนะคะปีเสร็จแล้วก็ไม่ได้หารือเตรียมความพร้อมในการลงมือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยซึ่งเหตุการณ์ทำนองเดียวกันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะย้อนกลับไปยุคหนึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้จริงๆพี่แม็กเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสตาร์ทอัพนะคะ StockRadar เนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยโลกกำลังให้ความสำคัญกับสตาร์ทอัพในตอนนั้นแล้วประเทศไทยก็กลายเป็นการตกขบวนกลายเป็นผู้ตามก็เพราะว่าเรื่องเดียวกันนี่แหละความไม่ชัดเจนขาดการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างจริงจังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงความไม่ชัดเจนแล้วก็ขาดการแบ่งงานที่ชัดเจนของหน่วยงานแต่สิ่งหนึ่งที่พี่แม็กบอกไว้อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือหลายคนเนี่ยไปตีกรอบความคิดแบบจำกัดค่ะไปบอกว่า AI เท่ากับเทคโนโลยีเท่านั้นทั้งที่ความจริงแล้ว AI เนี่ยเชื่อมโยงกับหลายส่วนของการดำเนินชีวิตและสังคม
คมจึงจำเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังในระดับประเทศเลยนะคะถามว่าทำไมพี่แม็กถึงพินประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเรากำลังตีโจทย์ผิดเนื่องจากในวันนี้นะคะ AI เนี่ยเราถูกไปฝังไว้อยู่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้นถ้าไปดูแล้วเนี่ยเราไปมองว่าเป็นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่นโยบายเศรษฐกิจที่ไปถูกกำหนดภายใต้งานวิจัยภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์นั้นอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วก็ไม่ได้ครอบคลุมเพียงพอกับประสิทธิภาพของ AI ในการใช้งานในปัจจุบันที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะซึ่งสิ่งนี้พี่แม็กบอกแบบนี้บอกว่าผมก็คือพี่แม็กเนี่ยนะคะคิดว่าไม่ใช่ความถนัดของเขาก็คือกระทรวงวิทย์และสิ่งที่เราควรทำคือยังไงเนี่ยประเทศไทยก็ควรจะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบดูแลเรื่อง AI แบบเต็มเวลาได้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะจากประสบการณ์ของตัวเขาเองเนี่ยกลายเป็นงานรองที่ไม่ได้มีความใส่ใจเท่าที่ควรเพราะว่าเขาก็อยู่ในคอมมิตตี้ของ AI ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะดร.ณภัทรจาตุศรีพิทักษ์กรรมการผู้จัดการสถาบันอนาคตไทยศึกษานะคะก็พูดถึงปัจจัยความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของประเทศไทยในอีกมิติหนึ่งที่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทาง Microsoft เนี่ยเขาลังเลสงสัยที่จะประกาศเม็ดเงินลงทุนในประเทศไทยให้ชัดเจนเหมือนที่ประกาศว่าอินโดนีเซียลงทุน 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาเลเซียกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถามว่าแล้วโครงสร้างอะไรนะที่ไทยมีปัญหาหลักๆเลยก็คือแรงงานที่มีจำนวนลดลงจากภาวะสังคมผู้สูงอายุดังนั้นเมื่อแรงงานลดลงก็จะตามมาด้วยกำลังซื้อของประชากรที่น้อยลงไปด้วยนอกจากนี้ถ้าดูภาพกว้างถอยออกมาเนี่ยประเทศไทยก็ขาดความชัดเจนเรื่องยุทธศาสตร์นะคะว่าตกลงจุดแข็งของประเทศไทยคืออะไรและที่สำคัญกว่านั้นคือจุดแข็งนั้นเป็นที่ต้องการของโลกหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็มีผู้ที่เห็นต่างเหมือนกันนั่นก็คือทางด้านของคุณจักรพงษ์แสงมณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็อดีตคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI พูดถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นค่ะว่า Microsoft เนี่ยประกาศลงทุนในมาเลเซียคลาวกับ AI 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอินโดนีเซีย 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทำไมบ้านเราพูดแค่จะลงทุน Data Center พูดแค่จะสร้างงานให้คน 100,000 คนแต่ไม่พูดตัวเลขเม็ดเงินลงทุนนะคะทางด้านของคุณจักรพงศ์บอกแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องให้เวลารัฐบาลนายกเศรษฐาเหมือนกันนะทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเพิ่งนับหนึ่งเมื่อวานนี้เองก็คือวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อ2วันก่อนเนี่ยนะคะที่ประกาศว่าจะตั้ง Data Center ซึ่งมันเกิดจากการนับถอยหลังไป8เดือนที่รัฐบาลนายกเศรษฐาเนี่ยในฐานะเซลแมนเดินหน้าไปพูดคุยกับบรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็ตอนนั้นเราเริ่มจากศูนย์ค่ะแต่ต้องยอมรับว่าในส่วนของเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเขาคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะช่วงที่ประเทศไทยเป็นศูนย์ยากาศประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาเดินหน้าพูดคุยกับองค์กรระดับโลกมาก่อนล่วงหน้าดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าของสเตจเขาเองเนี่ยนะคะจึงก้าวไปเร็วกว่าเราแต่เราเองก็กำลังนับหนึ่งจากที่เราเริ่มที่จะเดินทางพูดคุยกับบรรดา CEO ทั่วโลกใน8เดือนที่ผ่านมานั่นเองซึ่งเพื่อนบ้านของเราใช้เวลาที่ประเทศไทยแช่แข็งไปพูดคุยเจรจากันหมดแล้วซึ่งนายกเศรษฐาก็พูดตลอดเหมือนกันนะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้ออกไปคุยไปชวนคนอื่นมาค้าขายไปค้าขายกับต่างประเทศมาเป็น10ปีดังนั้นก็เลยต้องเร่งเครื่องด้านนี้และนี่ก็เป็นการก้าวนับ1ดังนั้นต้องให้เวลากันสักหน่อยก็เป็นมิติทั้งคนที่อยู่ในแวดวงของรัฐบาลด้วยอยู่ในโอกาสพูดคุยกับเวทีนักธุรกิจระดับโลกด้วยแล้วก็อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีด้วยซึ่งแน่นอนนะคะว่ามีความเห็นต่างแต่ว่าทุกคนเนี่ยเห็นทางเดียวกันว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็อาจจะต้องยกเครื่องให้มีหน่วยงานเฉพาะที่ทำงานฟูลไทม์ด้าน AI เพื่อที่จะยกระดับประเทศจากเทคโนโลยีเหล่านี้นั่นเองค่ะนะครับคุณจักรพงศ์ก็เดี๋ยวจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกนะครับเดี๋ยวก็คงรอการถวายสัตย์อย่างเป็นทางการด้วยนะครับแต่บ้านเราก็มีดิจิทัลเนาะดิจิทัลวอลเล็ตไงคุยทุกวันเลยค่ะนะใช้ AI หรือเปล่านะไม่รู้ก็บอกว่ามันทำแอปอยู่เป็นซูเปอร์แอปด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับต้องยอมรับว่าโฟกัสเองนะครับเราไม่เคยได้ยินเรื่องคือแน่นอนว่ารัฐบาลเองพูดหลายเรื่องนะแต่เราไม่เคยได้ยินเลยว่าเสียงกระทรวง DES กระทรวงวิทยาศาสตร์เขาคุยเรื่องนี้ทั้งที่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะอย่างไรตามกันทางด้านของ DES นี่รัฐมนตรีชื่อประเสริฐจันทรรวงทองวิทยาศาสตร์ชื่ออะไรครับคุณสุภมาศมั้งถ้าผมจำไม่ผิดผมเชื่อทำงานแอคทีฟอยู่แล้วแต่แค่ว่าผมว่าเราต้องเดินเป็นแพ็คมันน่าจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญไม่แพ้ดิจิทัลวอลเล็ตเพราะตอนนี้ชาวบ้านเขาดิจิทัลของเรามีดิจิทัลวอลเล็ตอยู่
นะครับอยากให้เดินหน้าต่อไปด้วยฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ